แค่เพราะว่ามีคนหนึ่งที่ทำแบบหนึ่งไม่ได้แปลว่าเราต้องทำดีกว่าเขาแต่เราร่วมมือมาทำด้วยกันก็ได้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่แฟนนางงามชาวไทยนี่นะก็คลุกกรุ่นกันสุดๆเลยทีเดียวแหละคุณผู้ชมหลังจากที่นางงามสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเธอออกมาพูดบอกว่าอยากจะต่อสู้กับอาชญากรรมการค้ามนุษย์ในประเทศไทยโอ้โหงานนี้นะแฟนนางงามหลายคนมองว่าเอ้าปัญหานี้มันก็มีทั่วโลกทำไมต้องยกประเทศไทยขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็ว่ากันไปต่างๆนานาโอ้โหคอมเมนต์กันดุเดือดเลยทีเดียวล่าสุดนะสาวแอนโทเนียโพซิลฮะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และต้องบอกได้เลยว่าดีจริงฟังแล้วรู้เลยใครมงแต่ว่าจะปังแค่ไหนไปติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมกลายเป็นประเด็นร้อนถกเถียงกันแบบดุเดือดเลยทีเดียวละฮะหลังจากที่สำนักข่าว The Straits Times ครับรายงานถึง Miss Universe คนใหม่ของสิงคโปร์ฮะว่าเธอนั้นประกาศพร้อมชนกับอาชญากรรมการค้ามนุษย์ในประเทศไทยชี้ไทยคือศูนย์กลางการค้ามนุษย์และปัจจุบันเนี่ยยังเกิดเหตุการณ์การค้ามนุษย์อยู่เป็นจำนวนมากงานนี้ฮะเรียกได้ว่าแฟนนางงามไทยลุกเป็นไฟกระหน่ำคอมเมนต์กันแบบรัวๆเลยทีเดียวซึ่งสำหรับสาวปริยังกาแอนันเชียนะฮะในวัย26ปีนั้นเธอเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจส่วนตัวครับและก็ผู้ฝึกสอนส่วนตัวนะฮะซึ่งเธอนั้นสามารถคว้ามงกุฎ Miss Universe สิงคโปร์ในปี2023มาครองได้สำเร็จนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ Amber Lounge Millennial Walk นั่นเองแหละครับหลังจากได้รับชัยชนะนะฮะสาวปริยังกาผู้ครองมงกุฎ Bernadette Bell นะฮะ Miss Universe สิงคโปร์ปี2024ซึ่งเธอนั้นโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับโดยสาวปริยังกานะฮะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกนะฮะสาขากฎหมายธุรกิจและอาชญาวิทยา2สาขาและเธอนั้นนะครับได้สร้างแรงสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยจริงๆแหละคุณผู้ชมโดยเธอนั้นได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในประเทศไทยฮะในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะซึ่งเธอนั้นบอกว่าตอนนี้ฉันได้กล้าที่จะสร้างความแตกต่างในระบบยุติธรรมทางกฎหมายโดยเฉพาะในด้านการค้ามนุษย์ประเทศไทยเป็นจุดที่มีอาชญากรรมการค้ามนุษย์มากที่สุดแห่งหนึ่งและจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นมากด้วยภูมิหลังของฉันในการสืบสวนส่วนตัวฉันฝึกฝนทักษะของตัวเองมาเป็นเวลา3ปีแล้วและตอนนี้เนี่ยฉันก็เป็นผู้นำในการสืบสวนภารกิจช่วยเหลือและก็โครงการช่วยเหลือเหยื่อจากอาชญากรรมค้ามนุษย์ให้กลับคืนสู่สังคมทางนี้นะฮะหลังจากที่ชาวเน็ตได้อ่านข้อความดังกล่าวนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่พอใจกับแนวคิดของปริยังกาที่มองประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางการค้ามนุษย์พร้อมระบุว่าทุกประเทศทั่วโลกก็มีปัญหานี้และไม่มีความจำเป็นอะไรที่ปริยังกาเนี่ยจะต้องพูดถึงปัญหาของไทยในการแข่งขันที่สิงคโปร์ล่าสุดฮะก็เรียกได้ว่าแฟนนางงามชาวไทยเนี่ยหยุดยุ้มหัวนางงามสิงคโปร์ก่อนสักครู่เดียวนะฮะหลังจากที่สาวแอนโทเนียโพซิลนะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวครับโดยเธอนั้นมองว่าโครงการที่สาวปริยังกานะฮะจะทำในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆทั่วโลกนั้นเนี่ยก็เป็นโครงการที่ดีฮะแล้วก็พร้อมกับยังขอบคุณที่สาวปริยังกานะฮะชูประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดถึงตรงๆทางนี้นะฮะโครงการดังกล่าวก็ยังสอดคล้องกับโครงการที่เธอจะทำด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะร่วมมือกันทำโครงการนี้ได้นั่นเองโดยสาวแอนโทเนียนะฮะได้แสดงความคิดเห็นผ่านไลฟ์ TikTok ครับระบุว่าเขาเนี่ยได้ทำรีเสิร์ชแล้วก็ทำโครงการที่ไทยแล้วซึ่งทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยมันก็คือถูกนะจริงๆก็ต้องขอบคุณเขาที่เขากล้าพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมของเราที่หลายคนเนี่ยยังไม่กล้าพูดหรือออกมาวิจารณ์หลายคนอาจจะบอกว่าจะไปพูดยังไงจะไปตอบเขายังไงหรือจะแข่งกับเขายังไงดีแต่จริงๆแล้วการที่เรามาประกวด Miss Universe เนี่ยใช่ค่ะมันเป็นการแข่งขันเป็น Beauty Olympic มันเป็น Force for Good ที่เราเนี่ยจะนำโครงการของเราและของคนอื่นเนี่ยมาร่วมกันซึ่งการที่มีคนทำแบบหนึ่งไม่ได้แปลว่าเราต้องทำดีกว่าเขาเราควรร่วมมือมาทำด้วยกันดีกว่าอย่างของปริยังกานางงามสิงคโปร์เขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องในไทยก็มาช่วยในเรื่องของ Women Financial Empowerment ของแอนได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าแอนเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ Financial Independence ของ Little Step แล้วการที่เขาส่องแสงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องโครงการของแอนด้วยเพราะ financial independence มาจากหลายอย่างเช่น mental health การที่เราไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอไม่มีอะไรที่ทำให้เราเนี่ยสร้างรายได้ด้วยตัวเองจนทำให้เราเนี่ยต้องหาหนทางเพื่อที่จะมาสร้างตนสร้างครอบครัวเพื่อที่จะอยู่รอดในสังคมค่ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของสาวแอนโทเนียกันสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะที่เขาพูดออกมา
แอนพูดเป็นภาษาไทยไม่ค่อยชัดแต่ว่าแอนเข้าไปดูแล้วเกี่ยวกับเรื่อง human trafficking ที่ไทยแล้วเขาได้ทำ research แล้วก็ทำโครงการที่ไทยแล้วซึ่งจริงๆอ่ะทุกอย่างที่เขาพูดมันถูกแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณเขาด้วยนะคะที่เขาแบบฉายแสงมาในเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมของเราที่หลายคนไม่กล้าพูดถึงซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าจะไปพูดอะไรจะไปตีเขายังไงไปแข่งกับเขายังไงแต่ว่าจริงๆการที่เรามาประกวด Miss Universe นะคะมันใช่มันเป็นการแข่งขันของ Beauty Olympics แต่ว่ามันก็เป็น Sisterhood มันเป็น Force for Good ที่เราควรที่จะมาร่วมมือกันแล้วก็เอาโครงการของเราเองอะไปทำกับของคนอื่นด้วยแค่เพราะว่ามีคนหนึ่งที่ทำแบบหนึ่งไม่ได้แปลว่าเราต้องทำดีกว่าเขาแต่เราร่วมมือมาทำด้วยกันก็ได้ล่าสุดนะคุณผู้ชมนะสาวปริยังก้าเนี่ยนะฮะยังรีสตอรี่ที่สาวแอนโทเนียได้พูดถึงเธออีกด้วยนะครับพร้อมแท็กหา IG สาวแอนโทเนียพร้อมกับข้อความรูปหัวใจด้วยนะฮะเอาเป็นว่าสาวแอนโทเนียเนี่ยเดี๋ยวเธอก็มองว่าโครงการนี้นี่ก็เป็นโครงการที่ดีและก็สามารถทำงานร่วมกันได้นั่นเองแหละครับแต่ดูถ้างานนี้เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าแฟนนางงามไทยจะยังครุกกรุ่นอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าพักใจเย็นๆกันก่อนนะฮะเดี๋ยวความดันมันจะขึ้นเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งนะคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ